คุณผู้ชมครับหลายท่านก็บอกว่าอุ๊ยตายอยากลองพิซซ่าญี่ปุ่นแต่มันมีเคล็ดลับนะคุณผู้ชมทำอย่างไรให้พิซซ่าญี่ปุ่นของเราไม่แฉะเพราะว่าผักที่ใส่มันจะต้องแห้งแต่ยังมีความกรุบกรอบเล็กน้อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำพิซซ่าญี่ปุ่นให้อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเคล็ดลับในการทำพิซซ่าญี่ปุ่นให้น่าทานก็คือซอยกะหล่ำปลีเป็นฝอยบางๆแล้วนำไปผึ่งแดดพอหมาดๆเพื่อไม่ให้มีน้ำและเวลานำมาทำพิซซ่าญี่ปุ่นแป้งพิซซ่าจะได้ไม่แฉะจากนั้นใส่แป้งพิซซ่าญี่ปุ่นสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมน้ำเย็นและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่กะหล่ำปลีที่เตรียมไว้แครอทหั่นเต๋าเล็กๆต้นหอมซอยเนื้อกุ้งหั่นเป็นชิ้นแฮมหั่นเต๋าคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ตราหัวมะลายเป็นกระทะก้นแบนกระจายความร้อนได้ดีทำให้อาหารสุกทั่วถึงใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงเกลี่ยให้ทั่วกระทะวางเบคอนด้านบนรอจนแป้งสุกแล้วกลับด้านจี่จนแป้งสุกเหลืองทั้ง2ด้านตักขึ้นใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟทาหน้าพิซซ่าญี่ปุ่นด้วยซอสโอโคโนมิยากิตามด้วยบีบมายองเนสให้ทั่วโรยปลาโอฝอยอบแห้งสาหร่ายซอยฝอยและต้นหอมซอยแค่นี้เราก็จะได้พิซซ่าญี่ปุ่นที่อร่อยแล้วล่ะครับกระทะไวทะลัก3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสโครงสร้างพิเศษ3ชั้นด้ามจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายปลอดภัยไร้สารเคลือบทำความสะอาดง่ายคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย